สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้นั้นเราก็อยู่กับกิจกรรมนิทรรศการกรรมบทบ่วงปัญญาในวันที่7กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันที่7เนี่ยจะไม่ได้มีเควสแล้วนะครับแต่แน่นอนครับก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมให้เล่นอยู่ครับโดยจะเป็นมินิเกมซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้คลิปนี้เป็นฟูลเกมนะครับดังนั้นเราก็จะเล่นไปเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีตรงไหนเนี่ยที่ดูว่าน่าจะเสียเวลาผมจะตัดทิ้งไปนะครับนี่เราจะมาเริ่มกันที่การรวมตัวกันของหมู่ดาวกันก่อนนะก็จะเป็น2ดาวสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าเป็นดาวอะไรนะฮะมาอันนี้มี3จุดคืออันนี้ดาวอันนี้น่าจะเป็นอันเล็กสุดเราดันขึ้นลงได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้แหละนี่อันนี้แสดงว่าอันนี้ถูกแล้วขยับอันกลางนี่อันนี้อ๋อนี่นะฮะเรากดดูไกลได้เคอันเล็กให้เข้าไปข้างหลังใช่ไหมอ๋อนี่อย่างนี้มันต้องเอาอันนี้มาอยู่ตรงนี้อ๋อมีหน้าล่ะแล้วก็ทีนี้อันสุดท้ายนะอันนี้นะครับอันกลางถูกแล้วนี่มีอันนี้นี่น่าจะต้องเลื่อนขึ้นหรือเปล่าอันนี้ถูกแล้วทีนี้อันนี้นะครับเรียบร้อยก็ไปแล้วนะครับ2ดาวสุดท้ายนะฮะนี้ไปกันต่อนะครับอันนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยๆนะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหาข้อมูลนะฮะไปตามเรื่องราวนะตรงส่วนของการแสวงหาความจริงในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่อันที่3นะครับรอบนี้เป็นด้วยความร่วมมือจากทุกคนงานลื่นเริงประเทิงปัญญาในครั้งนี้จึงปิดฉากลงอย่างสวยงามผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมตั้งแผงในช่วงงานลื่นเริงประเทิงปัญญาแต่ละคนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นใบลาอย่างไรเงื่อนไขเป็นเวลา3วันคนละใบแต่หลังจากที่ทุกคนได้รับใบลาไปนั้นในกล่องกับยังเหลือใบลาอีกใบคำถามคือเพราะเหตุใดกันต้องวิเคราะห์นะครับเราจะถามนะครับว่าเกี่ยวกับการใช้งานใบลานะอันนี้เราถามว่าส่งมอบให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้มีคนใช้ใบลาล่วงหน้าใช่ไหมไม่ใช่มีคนคัดลอกอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีคนคัดลอกเลยนะเกี่ยวกับสถานการณ์การรับใบลาทุกคนได้ใบลาไปใช่ไหมใช่มีคนเลือกรางวัลอย่างอื่นใช่ไหมไม่ใช่มีคนไม่ได้รับอนุญาตให้หยิบใบลาใช่ไหมไม่ใช่มีคนบางคนถูกยกเลิกติดรับใบลาในเวลาภายหลังใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกคนนะฮะที่คุยอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องได้รับใบลาทุกคนนี่เราจะถามนะครับทุกคนจะได้รับใบลาแค่คนละใบใช่ไหมใช่สามารถดำกลับไปแค่ใบลาใช่ไหมไม่ใช่มีแค่คนที่รับผิดชอบแผงในงานลื่นเริงประเทิงปัญญาถึงจะหยิบใบลาไปได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องได้รับใบลาทุกคนคนละใบแล้วก็ได้รับอย่างอื่นด้วยนี้เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของใบลานะครับผู้รับใบลาทุกคนหยิบกลับไปแค่ใบลาใช่ไหมไม่ใช่ใบลาทุกใบถูกหยิบออกจากกล่องแล้วใช่ไหมไม่ใช่
ทราบทุกคนได้รับทุกคนแต่ไม่ได้หยิบออกจากกล่องมีคนเอาใบลาใบใหม่มาใส่ในกล่องใช่ไหมไม่ใช่ใบลาในกล่องยังมีผลใช้งานได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ใบลาในกล่องยังคงเป็นของใครสักคนใช่ไหมใช่ทีนี้ได้เวลามั่วนะครับถ้าผ่านตอนไหนผมตัดไปตอนนั้นเลยนะฮะข้อบนนะครับใบลาทั้งหมดอยู่ในมือของคนที่ควรได้รับใบลาทุกคนได้หยิบใบลาไปแล้วแล้วก็คนที่ได้รับใบลาใบนี้เอากล่องไปด้วยนะครับเรียบร้อยโอเคนี่ก็ซับไป2เทคนะครับทีนี้เราจะถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้นะฮะความจริงทั้งหมดของเรื่องเล่าก็คือใบลาถูกแจกให้กับทุกคนแล้วจริงๆคนที่รับใบลาเป็นคนสุดท้ายได้หยิบกล่องใส่ใบลาไปพร้อมกันด้วยเลยอ่ะฮะนี่ก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับตรงฝั่งของที่ผมยังไม่เคลียร์เนี่ยก็จะมีแผนเส้นทางสัญจรเอานี้ก่อนมันอยู่ในเมืองนะมาลองดูกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอันที่ใช้เวลาพอสมควรเลยแหละมีตำแหน่งอยู่ประมาณ5ตำแหน่งได้สินะแล้วก็ตรงจุดนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเข้าไปนะครับวัสดุก่อสร้างมีพวกนี้โอเคไม่น่าจะมีปัญหาตรงจุดนี้เราจำเป็นจะต้องขึ้นไปตรงกลางนะดังนั้นแล้วเดี๋ยวหาอะไรใหญ่ๆวางเสียหน่อยนี่จะพอดีตรงนี้เราวางแบบนี้ได้นี่ต้องหมุนหน่อยต้องพยายามเอาหัวที่ตรงสูงเนี่ยขึ้นไปข้างบนแบบนี้ดูจากระยะผมน่าจะกระโดดถึงอยู่นะทีนี้เงื่อนไขอีก2จุดจุดที่สูงที่สุดคือตรงนี นี่เดี๋ยวผมพยายามดันสูงให้สุดก่อนนะครับนี่แบบนี้เสร็จยังไม่พอนะนี่เลยเราเอาลงมานิดนึงมันถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ที่เลยเราใช้เจ้านี่นะครับวางลงไปนะน่าจะเป็นระยะที่พอดีเลยแหละแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตรงนี้เราก็จะวางเจ้านี่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมขอหามุมแป๊บนึงเพราะว่าอันเนี้ยถ้าสมมติวางไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางยาวน่าจะวิ่งง่ายถูกนะเนี่ยครับบันทึก
แล้วเราก็ลองเข้าท้าทายดูนะครับว่ามันจะรอดหรือมันจะไม่รอดนะนี่อันนี้ไม่ยากแต่ว่าต้องมาเป็นอันสุดท้ายเราจะเริ่มจากฝั่งทางนี้ก่อนนะครับนี่แหละได้แล้วลดลงนะครับนี่ก็เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อกันนะครับกับอันต่อไปนะในพาร์ทอันต่อไปนะครับผมจะไปลองเป็นทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตก่อนนะครับมาทีนี้เขาให้ทดลองเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นปลาเหรออ่ะเราลองเล่นดูก่อนนะครับแต่คิดว่าขอแค่สกอร์มันถึง3ดาวเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะเขาบอกให้ใช้การกระโดดในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ปลากระโดดขึ้นจากผิวน้ำอือเขาบอกว่าโดยให้ช่วงเว้นจังหวะการกระโดดเข้ากับช่วงเวลาที่ปลาอีก2ตัวกระโดดขึ้นจากผิวน้ำนี่เหรอโอ้มีกิจกรรมเข้าจังหวะแฮะงานหยาบโอ้โหอันนี้นี่ต้องนั่งฝึกจริงโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับแสดงว่าพลาดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทีนี้เราก็จะเหลือเป็นรูปแบบการตอบสนองตายากับตรงพาร์ทของขุดค้นทางโบราณคดีนะครับนี่ก็ไปอันนี้ก่อนผ่านระดับยากสุดนะเหมือนเดิมเลยทีนี้ศัตรูส่วนใหญ่เป็นเอเลไมต์กับฝั่งของพวกตัวที่เป็นกองโจรล่าสมบัตินี่เราก็ไปยากสุดนะครับเหมือนเดิมโอเคอันนี้ผมมองนะครับจะเป็น2อันนี้นะอันนึงเนี่ยทำให้การต้านทานเนี่ยของศัตรูนะครับเพิ่มขึ้นส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นการที่เอาเหมือนเป็นบัฟอาวุธนะครับดูจากสภาพแล้วนะส่วนอีก2อันเนี่ยผมน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็เลยไม่เอาออกนะแต่เมจน่าจะพอนะครับนี้ไปที่บัฟนะครับอันนี้ผมจะใช้เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นฝั่งของทีมไฮเปอร์บูมนะครับดังนั้นผมจะเลือกอันนี้อันที่4อันนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นอันนี้พอคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับคิวทันแน่ๆนี่เราก็ตั้งค่าทีมไปนะครับชุดที่ผมใช้ก็จะเป็นชุดประจำอันนี้
มาสุดท้ายและเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่อันสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็จะเป็นในพาร์ทของขุดค้นทางโบราณคดีนะครับอันนี้นี้แบบจำลองจะอยู่ที่ฝั่งของตัวพีระมิดนะเราก็จัดการใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะทีนี้อยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้นั่นไงใช่ว่าแล้วเชียวหกสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดเก้าสิบสามนะครับตรงนี้ตำแหน่งแรกนะครับอันนี้ผมจะมาให้นะนี่ครับอยู่ตรงนี้เลื่อมๆมาหน่อยจากเสาอะครับเนี่ยทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับ45โอเคเดาว่าน่าจะต้องเคลียร์นี้ก่อนนะครับมันเป็นธาตุไฟนะ71 59 65โอเคแสดงว่าน่าจะเป็นทางนี้ตำแหน่งที่2นะครับเรียบร้อยนะฮะจับไปนะครับนี่นะเดี๋ยวผมกดแผนที่ดูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะจุดสังเกตนะครับจะอยู่ข้างๆตรงส่วนของเสาเซเลตรงนี้นะฮะเซเลนะฮะนี่ก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาที่ปลอดภัยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ของรางวัลในวันนี้นะครับเราก็เล่นกันจนครบไปหมดแล้วนะตรงส่วนนี้นะครับนี่เลยการรวมตัวของหมู่ดาวอยู่ที่40เป็นวันเจมนะครับอย่างละ20เนาะอันนี้นะทีนี้ตรงนี้อีก30นะครับตอนนี้รวมกันเป็น70จากแผนเส้นทางสัญจร70บวกอีก30ตรงนี้เป็น100นะครับแล้วก็เหมือนจะมีเควสเพิ่มมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่บวกเต็มแล้วนะหลังจากนั้นนะครับอีก30นะครับเป็น130ตรงนี้อีก30เป็น160แล้วก็ในพาร์ทส่วนอันนี้เป็น190นะรวมๆกันแล้วเนี่ยจากมินิเกมได้190นะครับแล้วก็มีเควสพิเศษปลดมา1เควสเป็นอันนี้นี้ก็กดไปยังเควสนะครับนำทางไว้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับนี่เลยก่อนจะไปนะครับเรามารับของกันก่อนนะครับตะกี้190ใช่ไหมครับบวกอีก50ตรงนี้ได้240ไปมอนเจมนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเควสพิเศษที่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไงนะโอ้เธอหาแบบจำลองโบราณวัตถุเจอครบหมดแล้วหรอนี่เราก็ส่งไปนะครับนี่เลยสุดยอดเลยเธอมีพรสวรรค์ด้านการสำรวจโบราณคดีมากเลยนะเนี่ยฉันขอมอบรางวัลชุดนี้ให้แก่เธอขอบคุณที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะเราจัดขึ้นนะ
นักเดินทางหวังว่าเธอจะสัมผัสถึงความสนุกของการสำรวจโบราณคดีจากกิจกรรมนี้ได้บ้างนะถึงแม้ว่างานสำรวจโบราณคดีจริงๆส่วนใหญ่จะน่าเบื่อและลำบากมากก็ตามเถอะแต่จังหวะที่ขุดพบโบราณวัตถุสำคัญได้ก็จะรู้สึกเลยว่าความลำบากทั้งหมดนั้นมันคุ้มค่าแล้วอันนี้จะถามนะครับแล้วถ้าเกิดขุดไม่เจอล่ะถ้าขุดไม่เจอล่ะก็งั้นก็คงเหมือนอย่างที่คำโบราณว่าไว้แหละนะเที่ยวนี้ก็คว้าน้ำเหลวซะแล้วอะไรแบบนั้นแถมการคว้าน้ำเหลวยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติอีกต่างหากการขุดเจอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญนั้นเกิดขึ้นน้อยมากน้อยสุดๆไปเลยแต่ทำงานด้านสำรวจโบราณคดีทั้งทีก็ต้องชินกับสถานการณ์แบบนี้แหละนะพวกเราจะต้องมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอไม่งั้นทำงานได้ไม่นานก็คงจะรับไม่ไหวแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นของที่ใช้สำหรับในเซเลเน่พอร์ตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองของหน่อยนะครับในการน้ำชานะอันนี้ก็จัดวางเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากชิ้นแรกก่อนนะครับมันจะเป็นอันตะกี้นะแล้วก็อีกชุดนึงนะครับมันจะเป็นในพาร์ทของธงสถาบันแบบนี้นะครับที่เราได้มากับเวทีที่เป็นพาร์ทของกิจกรรมเนี้ยครับอันนี้นะข้างหลังเนี่ยฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ